ทารุขขันธสูตรที่หนึ่งว่าด้วยอุปมาด้วยขอนไม้สูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาแห่งหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่อนไม้ใหญ่ท่อนหนึ่ง อันกระแสน้ำพัดลอยมาริมฝั่งแม่น้ำคงคาแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายเห็นหรือไม่ท่อนไม้ใหญ่โน้นอันกระแสน้ำพัดลอยมาในแม่น้ำคงคาภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเห็นพระพุทธเจ้าค่ะ ดูกระรภิกษุทั้งหลายถ้าท่อนไม้จะไม่เข้ามาใกล้ฝั่งนี้หรือฝั่งโน,น้นจากไม่จมเสียในท่ามกลางจากไม่เกยบกไม่ถูกมนุษย์หรืออามนุษย์จับเอาไว้ไม่ถูกน้ำวนวน,วนไว้จากไม่เน่าในภายในดูกระพิกษุทั้งหลายด้วยประการดังกล่าวมานี้แหละ ท่อนไม้นั้นจกลอยไหลเลื่อนไปสู่สมุทรได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่ากระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคาลุ่มลาดไหลไปสู่สมุทรชันใดดูกร,ราภิกษุทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายจะไม่แวะเข้าฝั่งข้างนี้หรือฝั่งข้างโน้น ไม่จมลงในท่ามกลางไม่เกยบกไม่ถูกมนุษย์หรืออมนุษย์จับไว้ไม่ถูกเกลียวน้ำวนวนไว้จากไม่เป็นผู้เสียในภายในไซด้วยประการดังกล่าวมานี้ท่านทั้งหลายจากโน้มน้อมเอียงโอนไปสู่นิพพานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่า สัมมาทิฏฐิย่อมโน้มน้อมเอียงโอนไปสู่นิพพานก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญฝั่งนี้ได้แก่อะไรฝั่งโน้นได้แก่อะไร การจมลงในถ้มกลางได้แก่อะไรการเกยบนบกได้แก่อะไรมนุษย์ผู้จับคืออะไรอามนุษย์ผู้จับคืออะไรเกลียวน้ําวนวนไว้คืออะไรความเป็นของเน่าในภายในคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระราภิกษุคําว่าฝั่งนี้ เป็นชื่อแห่งอายตนะภายในหกคำว่าฝั่งโน้นเป็นชื่อแห่งอายตนะภายนอกหกคำว่าจมในท่ามกลางเป็นชื่อแห่งนันทิราคะคำว่าเกยบกเป็นชื่อแห่งอัศมิม,มานะดูกระพิกษุก็มนุษย์ผู้จับเป็นทน ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้คลุกคลีเพลิดเพลินโศกเศร้าอยู่กับพวกคฤหั์เมื่อเขาสุขก,ก็สุขด้วยเมื่อเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยย่อมถึงการประกอบตนในกิจการอันบังเกิดขึ้นแล้วของเขาดูกระราภิกษุนี้เรียกว่ามนุษย์ผู้จับ ดูกระพิกษุอามนุษย์ผู้จับเป็นชไหนพิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ย่อมประพฤติพรหมจรรย์ปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลด้วยวัดด้วยตบะหรือด้วยพรหมจรรย์นี้เราจักได้เป็นเทวดาหรือเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง ดูกราภิกษุนี้เรียกว่าอมนุษย์ผู้จักดูกราภิกษุคำว่าเกลียวน้ำวนวนไว้เป็นชื่อแห่งกามคุณห้าดูกราภิกษุความเป็นของเน่าในภายในเป็นฉไนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทุศีล มีธรรมอันลามกไม่สะอาดมีความประพฤติน่ารังเกียจมีการงานปกปิดไว้ไม่เป็นสมณะก็ปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่เป็นพรหมจารีก็ปฏิญาณว่าเป็นพรหมจารีเป็นผู้เน่าในภายในมีใจชุ่มด้วยกามเป็นดุดขยะมูลฝอย ดูกร,ราภิกษุนี้เรียกว่าความเป็นผู้เน่าในภายในก็โดยสมัยนั้นแหลในายนันทโคบาลยืนอยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคณนะที่นั้นแหลนายนันทโคบาลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ข้าพระองค์ไม่เข้าใกล้ฝั่งนี้ไม่เข้าใกล้ฝั่งโน้นไม่จมลงในท่ามกลางไม่ติดบนบกไม่ถูกมนุษย์จับไม่ถูกอมนุษย์จับไม่ถูกเกลียวน้ำวนวนไว้จักไม่เน่าในภายในข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ขอประทานพระวโรกาสข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระ,ระนันทะถ้าอย่างนั้นท่านจงมอบโคให้เจ้าของเถิดข้าแต่พระองค์พูดเจริญโคที่ติดลูกจักไปเองท่านจงมอบโคให้แก่เจ้าของเถิดนันทะครั้งนั้นและนายนันทะโคบาล มอบโคให้แก่เจ้าของแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญข้าพระองค์มอบโคให้เจ้าของแล้วข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคนายนันทโคบาล ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วในสำนักของพระผู้มีพระภาคกอ้นแลท่านพระนันทะอุปสมบทแล้วไม่นานเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยม ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี ก็ท่านพระนันทะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายจบทารุขขันธสูตรที่หนึ่ง